กรับจ้างทำลายชาติทั้งหลายเนี่ยเงินดอลลาร์ทั้งนั้นอุ้ยเงินดอลลาร์ประเทศไรไม่เกี่ยวมันเป็นเงินสกุลกลางนะจ๊ะประเทศอีกาไงนี่งั้นไถมาเจออันนี้ของขึ้นแอมเนสตี้จำได้ไหมอีนี่แหละอีตัวขัดขวางพรบ NGO เลยนี่ทักษิณกลับไทยแต่ประเทศไทยมีประชาชนจำนวนกว่า76คนที่ยังไม่ได้กลับบ้านประเทศไทยมีคนหายและยังไม่ได้กลับบ้านนี่อันนี้ยกเหรียญให้เลยนะคุณโอมเลยแหละถึงแม้ว่าจะมาในนามของประชาพักพิทักษ์สถาบันหน้า4คุณโอมฮะหัวหน้าหมู่บ้านผมถ่ายไปอาจจะเป็นเพราะอันนี้ก็ได้เพราะถ่ายไปปั๊บมันขึ้นไงมันเกี่ยวข้องกับที่เราเคยไปไลฟ์ไปแสดงความเห็นไว้มันก็ขึ้นไงคุณโอมมาบอกไล่ที่กลับบ้านอ่ะแล้วหายออกไปจากคุกอ่ะไม่มึงไม่ตามหาบ้างอ่ะเออใช่มึงมัวแต่ตามหาอ้างคนหายตรงนู้นตรงนี้หายเลยเขมรมึงไปด่าเขมรดิฮะไอ้องค์กรหัวกรวยเนี่ยพวกจริงพระเศียรองคชาตพระพักโยนีพวกเนี้ยมันต้องเจอพรบ NGO แบบสิงคโปร์อีเนี่ยมันต่อต้านอยู่ผมเชื่อเลยนะแล้วเดี๋ยวจะเงียบไปพรบเนี้ยที่ลุงตู่ทำไว้เนี่ยถูกไหมมันสมประโยชน์กันไงฮะถ้ามีพรบ NGO กูจะแดกอะไรล่ะกูจะอะไรมาขายอ่ะปกติกูขายชาติไงไอ้พวกไอเลวทั้งหลายนี่แหละเออประชาพักพิทักษ์สถาบันหรือคุณโอมนี่แหละที่มาออกเมื่อวันศุกร์เนี่ยแกไปถามไล่ที่กลับบ้านน่ะแล้วหายไปจากคุกอ่ะมึงไม่ตามบ้างอ่ะฮะไอเวนฮะแอมเนสตี้แอมเนสตวยอะไรเนี่ยดูนะฮะมีคนเอาให้ดูจริงๆเยอะแล้วแต่ต้องเอาลงไว้เป็นหลักฐานมันจะได้อยู่ในรายการของเราไปดูสิโอ้ยไปที่สารพัด117ย่านน้ำโอ้ยเนี่ยมีความแข็งแรงเล่นกันหลานนนนนนมาถึงเมืองไทย6ชั่วโมงพังผืดขึ้นปอดความดันขึ้นจะตายโหงตายห่าแล้วก็หายไปเลยสมมติบอกไม่ได้อยู่หรอกชั้น14อยู่บ้านเอาไปดูหน่อยมีคนเขาเอามาล้อเลียนกันเต็มโซเชียลไปหมดแบบนี้ครับ1 2 3แทงขวาเอามามา4 5หมัดแต่ว่าสิ่งที่บอกขอแทงทีเดียวเอาคืนไฟหล่นครับโอ้โหดูครับภาพที่เห็นนี้นะครับไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนนะครับเป็นภาพจริงเหตุการณ์จริงนะครับของนักโทษชายคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นโรคร้ายนะครับถึง4โรคด้วยกันก็คือไม่ว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อขาดเลือดซึ่งต้องรับประทานยาอยู่ตลอดเวลา2โรคปอดอักเสบเนื่องมาจากติดเชื้อโควิดจึงทำให้เกิดผังผืดในปอดมีความผิดปกติของออกซิเจน3ความดันโลหิตสูงซึ่งมีความดันผิดปกติต้องรับประทานยาตลอด4กระดูกสันหลังเสื่อมเกิดจากภาวะเสื่อมตามอายุซึ่งขณะนี้ทักษิณมีอายุ74ปีจึงเกิดกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทป่วยเรื้อรังจึงทำให้เกิดทรงตัวผิดปกติเรียกง่ายๆว่าเดินเซนะครับหลังจากอยู่เรือนจำได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ออกอาการบอกว่าหายใจไม่ออกอีกทางแพทย์ก็เลยต้องรีบส่งโรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนะครับฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนจะเม้นกันก็ช่วยเม้นเบาๆหน่อยเดี๋ยวจะตายซะก่อนผมขำนะกรุณาเม้นเบาๆเนื่องจากว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางก่อนหน้านี้เต้นเหยงๆๆๆขี้อวดมันเป็นคนขี้อวดไงนะเอาพูดตรงๆมันคงมีโรคประจำตัวของมันตามวัยนั่นแหละเผลอๆก็เป็นมะเร็งอ่ะนะแต่ว่าขี้อวดไงเอ้ยกูแข็งแรงฟิตแต่ไม่คิดว่าวันนึงไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะกลับมาถึงตัวว่ามึงตอแหลมึงอยู่ไหนฮะไอ้ทอแหไอ้โถขี้เออเนี่ยดวงฤทธิ์เขายังเดือดร้อนเพราะมึงเลยถูกมั้ยป่านี้มึงจัดครม.อยู่ตรงไหนเนี่ยถามจริงเหอะนะกรุณาเม้นเบาๆนึกจะเป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางโอ้ยกลับมาปั๊บลำบากสิลำบาก